ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดชาติมังกรครับขออภัยครับชาติมังกรช5พยัคฆ์ดาวโรจน์วัย21ปีจากศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษนะครับมีเสียชายสุโขทัยแล้วครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยช5พยัคฆ์นะครับลำลูกกาคลอง7มีเพชรดอลล่าครับเพชรดอลล่าเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับนี่คือประวัติของทั้งคู่ครับฟอร์มหลังของชาติมังกรนะครับก็มีแพ้น็อกยก4ฉัตรชัยฉัตรเพชรสจ.ต้งปราจีนนะครับที่อ้อมน้อยครับชนะคะแนนเพชรอริศักดิ์ถ้ำเสือมวยไทยที่อ้อมน้อยแล้วก็มาเสมอกับยอดกฤษดายุทธชลบุรีคนนี้ครับเมื่อ12มีนาคมที่ผ่านมาครับไม่ต้องขีดคู่ครับเสมอกันมาอย่างสุดมันครับส่วนในด้านของเจ้ายอดกฤษดาครับช่วงโควิดนี่ไปขายลาบขมต้มแซ่บนะครับที่บ้านเกิดครับแล้วก็กลับมายังไม่ชนะใครนะครับก็มีแพ้ตีโต้หอยหวานโภชนาครับที่จังหวัดลพบุรีแล้วก็ล่าสุดเสมอกับชาติมังกรช5พยัคฆ์นี่นะครับก็ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับเอ็นเตอร์ซินนะครับเป็นผู้ที่ดำเนินส่งเสริมมันมาตลอดจะเตะกันคอคอร์โซกับจระเข้ฟาดหางนะครับจะซื้อรถโตโยต้าแล้วก็นึกถึงเทมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับการยนต์ตั้ง8ปีนะยาวนานเลยแล้วก็รถผูกถึง10ปีนะครับ02-662-6555จากเคมอเตอร์นะครับช่วงนี้ก็ยังออกอาวุธกันปรับปลายนะครับขอบคุณเพิ่มเติมกับผู้สนับสนุนครับไม่มีท่านไม่มีเราครับอย่าลำคาญกันละกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีผู้สนับสนุนเราก็คงจะไม่ได้ดูมวยถ่ายทอดสดฟรีๆแล้วก็ดีๆแบบนี้ด้วยขอบคุณยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ชกอัพพารากอนชกอัพคุณภาพมาตรฐานระดับผู้นำชกอัพดีไม่กระเด้งไม่กระด้างไม่กระดอนเลือกใช้ชกอัพพารากอนโทรศัพท์ก็028947855บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดนะครับโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษ์สารมุรักโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับ02-662-6555ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์กิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโดยคุณสายชนชัยพัฒน์สกุลนะครับมีวางจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาและเซเว่นทั่วประเทศโทรศัพท์ก็02-688-2324และเครื่องดื่มตราหมีคอมมานโดมีกรดอะมิโนไลซินทอรินวิตามิน B6 B12 มีประโยชน์ต่อร่างกายคอมมานโดสดชื่นอยู่ยาวดีต่อใจหาซื้อได้แล้วที่ Family Mart Big C Mini Top Supermarket Gourmet และร้านค้าใกล้บ้านท่านตามนะครับความมันความเร้าใจมวยดีวิถีไทยศึกจิตเมืองนนท์ทาง PPTV HD 36นะครับสดจากอตก3นนทบุรีเนี่ยครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับไม่ต้องฉีกคู่ไปไหนครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับน้ำหนักเดิมครับเวทีเดิมครับมุมเดิมครับยอดกฤษดาขึ้นเวทีทางด้านมุมแดงเหมือนเดิมครับแล้วก็ชาติมังกรขึ้นเวทีทางด้านมุมน้ำเงินเหมือนเดิมครับเอาละครับหมดยกที่1เดี๋ยวกลับมาแล้วก็สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยานะครับในวันเสาร์ที่16เมษายนนี้ครับณสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวสวนสาธารณะริมกวานพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของแฟนมวยจริงๆนะครับได้ดูแสงมณีกับลำน้ำมนต์เล็กยอดเหล็กเพชรกับก้าวหน้ากุหลาบดำครับกับทางด้านของเพชรมณีก้องธรณีกับคมปตักเพชรมาชนกับปตักเทพศิวกรกับเพอร์คิวลิสเพชรสุขุมวิทกับเพชรพังงันครับโอ้โหมวยดีๆทั้งนั้นเลยทีเดียวนะค่าตัวนี่รวมกันนี่นึกไม่ออกเลยนะครับเท่าไหร่ครับแม่กี่ล้านดีกว่าครับเวลาเนี่ยเป็นทุกคู่เป็นคู่เอกได้แทบทุกคู่เลยถูกต้องครับโอ้โหก็ขอบคุณคุณสุพิชพิทักษ์ธรรมนะครับแล้วก็โปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับโดยดร.สุปราณีคุปตาสาครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับอุทัยที่ปรึกษานะครับอุทัยท่าภาษานะครับที่ปรึกษาก็นายกอบจ.ปราจีนด้วยยุทธชลบุรีนะครับแล้วก็ยุทธการมองเงินด้วยนะครับพี่อุทัยก็ต้องบอกว่าเป็น FC นะครับเสาร์อาทิตย์นี่เฝ้าหน้าจอเลยนะเฝ้าหน้าจอไม่ไปไหนครับเมื่อวานก็ไปอ้อมน้อยอ้อมน้อยอ้อมน้อยไปคุยกับท่านเถลิงอยู่บำรุงเป็นคนรักมวยแหละครับผู้ใหญ่ใจดีครับนะครับใกล้ๆครับกลางเวทีครับขวาเจอขวานะครับสายบริการกันมาแล้วครับไฟที่ผ่านมาอุ้ยแม่ดอกนี้ครับเกือบไปเหมือนกันครับยอดกฤษดาสัญญาณอันตรายมาแล้วนะครับสุยครับภาษาบ้านของเจ้าชาติมังกรนี่คือสุยฮะถ้าเกิดไม่สุยนี่ก็คอเลยครับเดินเข้าหานะครับยอดกฤษดาครับเป็นนักมวยที่บู๊สะบั้นหันแหลกนะครับชอบแลกชอบลุย
วันนี้จะบอกว่าช่วงสงกรานต์นะครับไปพักผ่อนก็ได้ที่ศรีดารีสอร์ทนครนายกนะครับคุณประพันธ์แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับคุณสมพรแก้วรัศมีโชติด้วยนะครับก็ดูรายการนี้อยู่ด้วย SP กันสาดนะครับดูรายการนี้อยู่ก็เป็นกันสาดที่กันฝนกันร้อนกันหนาวราคาย่อมเยาครับคุณสมพรแก้วรัศมีโชติก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับส่งเสริมวงการมวยครับสร้างสีสันให้วงการมวยครับให้วงการมวยของเราเดินหน้าต่อไปได้ครับได้ครับไม่มีใครมีใครไม่มีใครกลัวใครแล้วครับยอดเกษดาครับรุ่นพี่กระดูกดีครับในวัย31ปีแล้วครับเนี่ยครับผ่านศึกเหนือเสือใต้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเลยครับผ่านการชกรายการใหญ่ๆมานับครั้งไม่ถ้วนครับวันนี้มาขึ้นเวทีเป็นคู่เอกนำรายการมวยดีวิธีไทยอีกครั้งหนึ่งเอาละครับชาติมังกรครับรุ่นหลังแล้วครับต้องบอกว่ารุ่นหลังวิ่งคืนด้วยแข้งขวาครับมาแล้วครับหนักหนักแรงแรงครับเตะขวาวืดไปยืนไม่ห่างนะครับเท้าแทบจะชนปลายเท้าหมัดขวาแล้วพยายามตัดล่างเอาเตะขวาได้ครับนี่ครับอาศัยความเร็วความปราดเปรียวนะครับอายุน้อยกว่า10ปีเต็มเลยนะครับ21กับ31ปีทำได้ทำไปหมดยกก่อนแค่10บาทคุณพิชัยกิติแล้วก็เชอร่านะครับ I hope I hope I แล้วก็นึกถึงเลย I hope นะครับ I hope เอาล่ะครับยกที่3นะครับเข้มข้นขึ้นตามยกที่มาขึ้นแหละครับมวยไทย5ยกเต็มรูปแบบครับชก3นาทีพัก2นาทีครับตามพรบกีฬามวยเตะขวามาครับยกบังได้ครับชาติมังกรออกซ้ายครับในครับสับศอกซ้ายแทงเข่าซ้ายโต้ครับตั้งแขนเอาไว้แทงซ้ายครับชาติมังกรครับเจอขวาของยอดกฤษดาครับงัดศอกขวาครับชาติมังกรนั่นแหละครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะถึงอาวุธแล้วครับเข้มข้นเร้าใจกว่า2ยกที่ผ่านมาครับบอกว่านี่คือมาตรฐานในการทำงานของทีมงานมวยดีวิถีไทยครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันและก็การถ่ายทอดสดได้นะครับทั้งวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ PPTV HD เสิร์ฟความมันนะครับจากอตก3อย่างเนี้ยครับส่งตรงถึงจอทีวีของบ้านท่านแหละครับอ่ะโอ้ยศอกซ้ายมาแล้วโอ้โหแรงเลยคุณชมพรนะครับแก้วรัศมีโชตินี่ SP กันสาและดูรายการบอกว่าโอ้โหคุณดูทั้งเมืองนี่คุณสมพรแก้วรัศมีโชตินะครับศอกแรกศอกครับตั้งแขนแทงเข่าขวาครับเจอยัดขวาคืนงัดศอกซ้ายครับยอดกฤษดาครับขยับเข้าไปไม่ถอยนะครับชาติมังกรครับแต่ว่ายอดกฤษดาขยับเดินขยับเดินตั้งแขนแทงซ้ายครับชาติมังกรสับศอกขวาครับหมัดขวาของยอดกฤษดาหมัดขวาคืนครับเนี่ยครับได้อะไรคืนอย่างนั้นต้องบอกว่ามาเต็มแล้วนะครับเนี่ยครับจัดเต็มแล้วครับมาเต็มครับศอกซ้ายของยอดกฤษดาคืนด้วยศอกขวาเหมือนกันครับทางด้านของชาติมังกรน้องไม่กลัวพี่ครับถ้าน้องไม่กลัวพี่ได้ดูของดีครับเอาละครับหมัดศอกครับโอ้โหตอกใส่กันแล้วครับนาทีนี้ยอดกฤษดาหมัดขวาอ้าวจัดปุ้ยอย่างนี้ได้ยังไงมันอย่างนี้เหรออ้าวชาติมังกรน้ำเงินนะครับยอดกฤษดารุ่นพี่แกกว่ากัน10ปีแต่ว่าไม่เป็นไรเรื่องแกแกคนไม่สำคัญเอ้าเตะเตะเตะลูกตรงเตะลุงแต่พี่หน่อยเอาเตะขวาครับเกี่ยวแล้วคืนซ้ายครับโอ้โหวันนี้มาด้วยความมั่นใจเลยนะครับทางด้านของยอดกฤษดาครับเนี่ยถ้าเกิดแรกลุยแบบนี้แกชอบครับให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยครับเตะขวาครับชาติมังกรนั่นแหละครับกล้าแรกกล้าลุยกล้าบวกอยู่แล้วครับศอกขวาครับจะบอกว่ามาเต็มแล้วครับมาเต็มครับทางด้านของยอดกฤษดาที่ผ่านมาครับเฉียวไปเฉียดมาครับแต่ว่ายังเปิดแผลแตกไม่ได้ครับเปิดได้นี่สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทรับไปศอกขวาโอ้โหเนี่ยครับแข้งซ้ายครับแล้วดันออกไปไม่หนีด้วยครับชาติมังกรวันนี้ไม่หนีครับโอ้โหต่อยมันอย่างนี้ต่อยมันอย่างนี้ลงดันไปเอ้าศอกไปแตกไหมแตกนี่ไอ้ตาโอ้โหแทงโอ้โหแทงสวยนะครับชาติมังกรขยับเข้าไปครับทีฟ้าครับแม่โดยเฉพาะยอดกฤษดานี่ถ้าเกิดไม่แตกไม่ใช่ตัวจริงนะครับก็จีเจิ้งปูเซนเจียวหนังด้วยครับเอาละครับยก4ครับแทงเข่าขวาขวาราคาครับเจอซ้ายโต้ทีมซ้ายไว้ครับเตะขวาครับเจอศิริละขวาก็มาครับชาติมังกรแม่พยายามปัดล่างแล้วก็แทงเข่าขวาครับต้นน้ำลุยหนักแล้วครับศอกขวาไม่โดนแม่จะปรีเข้าไปหาไม่มีจังหวะเหมือนกันครับแทงเข่าขวาซ้ายโต้ไปนะครับต้องบอกว่ายอดกฤษดาครับหัวใจนั้นเกินร้อยอยู่แล้วนะครับตอนนี้ร่างกายได้ครับกลับมาเคลื่อนไหวหายใจไว้2ครั้งครับไปแพ้ตีโต้ที่ลพบุรีครับก่อนที่จะมาเสมอกับชาติมังกรที่นี่ครับไฟที่ผ่านมาเดี๋ยวมาดูครับหลังจากที่เสมอกันมาครับ
มาดูว่าวันนี้จะเป็นหนังม้วนเดิมหรือว่าซีรีส์เรื่องใหม่น่าสนใจครับชาติมังกรดันเอาไว้ครับชาติมังกรไม่ถอยเหมือนกันนะครับดันไว้ครับกลางเวทียอดกิตติรามัดขวาใส่เข้าไปเอาอย่ามองหน้าแกอย่ามองหน้าแกเต็มหน้านะชาติมังกรอย่ามองหน้าแกเต็มหน้าเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวกลัวเอาไม่กลัวไม่กลัวเอาเตะไปโอ้มันละเกินครับยกเครดิตให้ดร.วิชิตอ่องละออซอเอสุนทรีโลหะพืชแล้วก็โปรโมเตอร์สมกิจแม่นแก้วเลยครับวันนี้สนุกทุกคู่ครับเร้าใจทุกคู่ครับแลกกันมันหยดติ่งครับต่อยขวาลำตัวครับต่อยขวาลำตัวครับอ้าวอย่าตัวแข็งนะครับชาติมังกรเตะซ้ายจะเอาคืนเหมือนกันนะครับสับศอกขวาแทงเข่าซ้ายตั้งแขนแทงขวาครับนั่นแหละครับยอดกฤษดาแกดื้ออยู่แล้วนะครับเข่าขวาใส่เข้าไปเล่นใหญ่ใส่เต็มครับแต่ว่านี่จะเป็นจังหวะจากนะครับเอาละครับลุกขึ้นมาเดินต่อครับยอดกฤษดาเดินใส่ครับเดินเข้าใส่ชาติมังกรดักแทงด้วยเข่าซ้ายแล้วดันออกไปแข้งขวามาโอ้โหต้องบอกว่าบรรยายไม่ทันเลยครับโอ้โหโกดกันมาแรงปีเลยนะครับเอาชาติมังกรเอาชาติมังกรแทงไปยกศิลาหมัดมาชาติมังกรเอาฟันไปแตกไม่แตกแตกเข็มละ500บาทเอาฟันไปอีกแม่สับสายสับขวาแล้วแทงเข่าสวยครับแทงเข่าขวาครับแม่ชุดนี้ทำได้ดีครับชาติมังกรตีเข่าขวาครับทีเข่าซ้ายแม่หยุดไปเหมือนกันนะครับทางด้านของเจ้าเคสนาต้องถอยครับทีขวาครับเอาละครับได้ทีลุยต่อไหมต่อยซ้ายลำตัวแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าซ้ายครับรับเยอะครับทางด้านของเจ้าศิษยาชุดนี้เอาละครับชาติมังกรเดินต่ออุ้ยแทงขวาครับตวัดก้านคอครับโอ้โหเนี่ยครับอาวุธสวยๆเวลาสวยๆนะครับวงในยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปยอดศิษยาว่ายังไงครับทำท่าจะยืนตัวแข็งเหมือนกันครับศอกขวามาแต่ว่าหัวใจยังสู้อยู่ครับหัวใจยังสู้อยู่ครับโอ้โหเอ้าแม่แกเหมาทำเลยนะครับเอ้าชาติมังกรแกเหมาเลยอ่ะแต่ว่ายอดศิษยายังเฉยอย่าหมดนะอย่าหมดมานะชาติมังกรเอ้าขยับเพิ่มอีกเดินครับแต่ยังทำอะไรไม่ถนัดเอาศอกขวาครับเอาถีบเอาไว้ครับชาติมังกรโอ้มาผ่อนแล้วนะครับโอ้เป็นชุดที่ชาติมังกรนี่โชว์ครับต่อเนื่องเลยครับขยับเข้าไปหาแล้วก็ละคังมาครับแฟนมวยอีกเยอะนะเนี่ยแฟนมวยอีกเยอะเลยที่จะมอบให้อีกผู้โดยสารเพียบครับมีข้างเคียงด้วยนะครับสถิติสูงสุดของเงินอัดฉีดหรือว่าขวัญและกำลังใจนักมวยในเวลานี้ก็คือ 700,000 บาทนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพลอยรุ่งเพชรทำได้ครับพลิกชนะเหนือธรณีนะครับที่ราชดำเนินครับ 700,000 นะครับนั่นคือสถิติที่ทำไว้ครับก่อนหน้านั้นก็รายละ 500,000 อีก2รายครับเอาละครับยอดกฤษดาครับขวัญกำลังใจมาแล้วนะครับ 300,000 ครับเอาละครับเดินเข้าไปแข้งขวาดักเอาไว้ครับดักด้วยแข้งขวาแล้วครับทางด้านของชาติมังกรครับไม่มีเยอะด้วยครับขอให้ยอดกฤษดาได้ใจไม่ได้ครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับกดแขนเอาไว้ครับยอดกฤษดาเข่าขวายัดเข้าไปโอ้นี่ 300,000 นี่ขายลาบนี่3ปีเลยนะครับกว่าจะได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเอา3นาทีนี่แหละครับเอา3นาทีที่ดีกว่าครับทางด้านของยอดกฤษดาครับต่อยหน้าสงสัยจะไม่ค่อยโดนนะต้องต่อยท้องก่อนให้ขาให้ขาตายหนีไม่ออกเอ้าเข้าไปอีกยอดกฤษดานะครับแม่รุ่นพี่ด้วยนะแม่แต่รุ่นน้องไม่กลัวแรงดีแล้วไวด้วยนะครับเน็บไปเรื่อยเน็บไปเรื่อยเลยทีเดียวอ้าววงในรัดด้างเอาไว้ครับบนเวทีครับพงศักดิ์ปัลละม่อมแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งเอาละครับเป็นโอกาสของยอดกฤษดาครับตั้งการเข้าไปครับเล็งแล้วนะครับค่อยๆต้อนเข้าสามเหลี่ยมแม่แต่ว่าเนี่ยครับชาติมังกรครับยังเคลื่อนไหวแล้วก็ขยับได้ดีอยู่ครับขาไม่ตายนะครับพลิกออกมาทางด้านขวาครับหาที่โล่งๆแล้วครับต้องการระยะห่างแล้วครับขออยู่ห่างๆครับขยับเข้าไปครับถ้าเกิดระยะประชิดมีโอกาสโดนหมัดโดนศอกครับจิ้มซ้ายจิ้มซ้ายแล้วก็วนครับวนทวนตามเข็มนาฬิกาไว้อ่ะไปทวนเข็มโอ้ขวาครับโอ้โหเอาละครับเอาอีกแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยตายแล้วครับมวยดีวิถีไทยอะไรกันนี่ครับเจ็บว่าไงตะลึงเลยเหรอโอ้โหตะลึงตึงๆไปเลยครับโอ้โหเหลืออีก1นาทีครับทางด้านของชาติมังกรครับกับพิษตาหน่อยเดียวเท่านั้นนะครับโดนนับ8ครับเดี๋ยวดูไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้านะครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับดูนะครับยอดกฤษดาครับอะไรเนี่ยคุณป๋องเอ้ยโอ้เป็นไปได้ครับแล้วโดนเต็มเป้าด้วยนะลูกนี้โดนเต็มเป้าเลยนะโอ้มวยดีวิถีไทยวันนี้นี่เฮี้ยนจริงๆครับเดินเข้าหาครับเตะซ้ายเตะขวาครับชาติมังกรยอดกฤษดาก็ถีบเอาไว้ครับโอ้โหพลิกตลาแตกพลิกพินาศสันติโลสำเพ็งไม่อะไรก็แล้วแต่ครับแม่มันสุดจะบรรยายจริงๆครับ
แต่ก็ยังไม่รู้นะครับคะแนนจะออกไปทางไหนครับโอ้โหนี่ยืนตัวซีตัวสั่นนะครับกองเชียร์มุมน้ำเงินเวลานี้จ่ายไปแล้วนะแล้วเดินออกไปแล้วด้วยนะพอดีกลับมาก่อนดิวิ่งมากลับมาเนี่ยจะตามหาคนเก่าเจอเปล่าไม่รู้เอากลับมาหมดแล้วนะครับตอนนี้วิ่งกลับมาเลยครับเอาแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหคนที่เดินออกไปแล้วต้องกลับมาเลยครับต้องรีบกลับมาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับยอดกฤษดาต่อยหมัดได้นับ8ครับเดี๋ยวดูภาพชายอีกครั้งนะครับตอนนี้รวมคะแนนก่อนครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับชัดชัยสอนท่าวรชิตแช่มชื่นครับแล้วก็ธวัชชัยทองฤทธิ์ครับรอชูมือครับยอดกฤษดายอดกฤษดาสอสมหมายทำได้ครับทำได้ครับเขาทำได้ครับ อัดฉีด 300,000 ครับแล้วก็รางวัลข้างเคียงอีกเพียบเลยครับตู้แตกตู้แตกตู้แตกรับรางวัลกันก่อนนะครับจากยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าและยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำแก้กระสายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์โดนหมัดไหนครับโดนหมัดไหนโดนอีท่าไหนครับดูอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูครับหมัดขวาครับเนี่ยครับปังเข้าไปครับเอียงข้างครับแล้วก็หล่นเลยครับทางด้านของชาติมังกรครับโอ้โหคิดว่าไม่มีอะไรแล้วครับเนี่ยครับโดนเต็มๆใบเลยครับโดนเต็มๆหมัดครับเหลือนาทีเดียวเท่านั้นแหละครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด